สวัสดีเพื่อนชาววันอังคารนะในฝั่งของบิตคอยตอนนี้มีการปรับตัวย่อลงมาแถวมา 27,700 นะครับซึ่งในทิศนี้จะมีตัวเลขหลายตัวเลยนะครับที่จะออกรวมถึงทางฝั่งของ CME Fed Watch ด้วยนะครับที่การคาดการณ์เบนมาทางฝั่งของการปรับขึ้นดอก 0.25% มากขึ้นแล้วนะฮะซึ่งจะมีผลต่อตัวตลาดแน่นอนนะครับในฝั่งเทคนิคอลตอนนี้เรามองในบ้านนะครับจุดนี้เป็นจุดที่น่าเก็บของไหมเดี๋ยวรีบดูกันในคลิปนี้ครับและก่อนจะเริ่มเนื้อหากันนะครับอยากขอเพื่อนนะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับแล้วก็เข้ามาคอมเมนต์คนละ1คอมเมนต์นะครับให้กับทางช่อง YouTube ลองทุนหน่อยนะครับจะได้แบ่งใจให้กับทีมงานของเราแล้วสำหรับเพื่อนซัพพอร์เตอร์นะครับที่ให้การสนับสนุนเรานะจะสามารถเข้าไปดูคลิปนะครับพิเศษนะอาทิตย์ละ1คลิปได้ฟรีเลยคราวนี้เรามาดูกันในฝั่งของตัวเลขอาทิตย์นี้กันบ้างนะครับว่ามีอะไรที่น่ามอนิเตอร์กันบ้างนะครับวันนี้นะครับตอนช่วง 3:00 นเนี่ยก็จะมี CB Consumer Confidence ซึ่งอาจจะไม่มีผลต่อตลาดมากเท่าไหร่นะครับพรุ่งนี้นะก็จะมีตัว Job Openingตอนช่วง 3:00 นะครับแล้วก็วันที่1วันพฤหัสเนี่ยน่าสนใจเหมือนกันก็จะมีตัว Unemployment Claim นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะมาไลฟ์ด้วยนะตอนช่วง 13:00 นะครับอันนี้ก็น่าสนใจอาจจะมีผลต่อตัวตลาดนะครับแต่วันที่2เนี่ยน่าจะมีค่อนข้างเยอะเลยก็คือ Non Farm แล้วก็ Unemployment Rate นะครับซึ่งเดี๋ยวจะมาไลฟ์เหมือนกันก่อนที่ผมจะไปบินนะคราวนี้ในฝั่งของตัว CME นะครับTarget Rate นะครับก็มีการปรับตัวเลขนะขึ้นมาทางฝั่งของการปรับขึ้นดอก 0.25% ขึ้นมาที่ 63% ละนะครับจากตัว 2-3 วันที่แล้วนะฝั่งนี้มีมากกว่านั่นหมายความว่าเฟดมีโอกาสที่จะคงดอกเบี้ยไว้ที่ระดับเดิมก่อนนะครับแต่ตอนนี้ปรับทางฝั่งนี้ขึ้นมาแล้วนั่นหมายความว่าจะส่งผลต่อแรงกดดันตลาดมากขึ้นนะครับคราวนี้มาในฝั่งของกรอตอกันบ้างนะครับมีการอนุมัติละทางฝั่งของตัวกราฟ Binance นะครับซึ่งเดี๋ยวอาจจะมีการเริ่มนะครับตอนช่วง Q4 นะจากที่ดูข่าวมานะครับในฝั่งของตัวเทคนิคอลนะครับเรามองไงกันบ้างนะครับ Bitcoin ตอนนี้มีการปรับตัวย่อลงมาซึ่งการย่อภาพเดย์ตรงเนี้ยเป็นแท่งที่แบบว่าเล็กๆไม่ได้แรงมากนะซึ่งถ้ามันแรงมากกดลงมาแถวประมาณ265อะไรเงี้ยอันนี้น่าเป็นห่วงเลยครับแต่ตรงเนี้ยเรายังมองว่ายังสามารถยืน EMA 26 12ได้อยู่มีโอกาสที่จะรันขึ้นต่อได้นะครับในฝั่งของภาพวีคนะครับเป็นไงบ้างภาพวีคก็มีการดึงกลับขึ้นมายืนได้นะครับในวีคที่แล้วซึ่งส่งสัญญาณได้ค่อนข้างดีเลยถ้ามีการย่อยในวีคนี้นะครับหรือว่าอีกวีคนึงเนี่ยเราค่อยๆดึงขึ้นไปจะสวยมากๆนะครับในฝั่งของ Bitcoin ภาพวีคภาพมันนะครับอีก1วันเท่านั้นจะปิดละส่วนตัวเนี่ยอยากให้ภาพมันขึ้นไปปิดดีๆนะคือขึ้นไปปิดยืนเหนือนะครับ 28,500 ตรงนี้จะดีมากเพราะว่ามันจะไม่เกิดสัญญาณ Bearish Engulfing ถ้าเกิด Bearish Engulfing เนี่ยอาจจะมีแรงกดดันเกิดขึ้นในฝั่งของตลาดได้ในเดือนหน้านะเพราะว่าเดือนนี้โดนกดลงมาเพื่อนดูก่อนหน้าเป็นไงเห็นไหมโดนกดลงมาแล้วก็มีแรงกดดันเกิดขึ้นอีก2แท่งเห็นไหมครับก่อนหน้านี้มีกดไหมมันก็จะมีแบบแรงดันเงี้ยสมมติถ้าเกิดเป็นบูลลิตเอ็นกราฟฟิ้งแบบเนี้ยดันขึ้นมาตรงนี้ก็จะมีแรงในการดันขึ้นภาพมันนะได้ประมาณ3แท่งเลยดังนั้นถ้าเกิดแท่งนี้มันกดลงมาอาจจะมีแรงกดดันอีก2แท่งลงมาในโซนล่างได้ซึ่งถ้าเรามองว่ามันจะขึ้นบูลลันใหญ่ๆเนี่ยไม่ควรจะต้องดรอปลงมาด้านล่างแล้วนะครับคราวนี้ในฝั่งของตัวเวฟเนี่ยเรามองกันบ้างภาพเดย์มาดูกันก่อนสำหรับคนที่เทรดอยู่ในภาพเล็กๆเดี๋ยวจะไปเจาะภาพ4ชั่วโมง1ชั่วโมงกันด้วยนะครับภาพเดย์ตอนนี้ดูจากเวฟนะก่อนหน้านี้เรามองว่าตรงนี้ลงมาเป็นเวฟ3ในขา A ถูกไหมแต่มันมีการเบรกตบขึ้นมายืนด้านบนได้ซึ่งตรงนี้ถ้าเบรกตบขึ้นมาน่าหมายความว่าเขาเบรกเวฟ4ตรงนี้ขึ้นมาละเหมือนว่าตรงนี้จบเวฟ5ไปแล้วของขา2ตรงนี้ที่อาจจะเป็นเลกูลาร์แฟลตก็ได้หรือว่าเป็นลักษณะของการลงมาเป็นแบบซิกแซกก็ได้แต่ส่วนตัวผมมองว่าน่าจะเป็นแฟลตมากกว่านะครับช่วงนี้เบรก4ขึ้นมาก็กำลังขึ้นเวฟใหม่ซึ่งการขึ้นเวฟใหม่เนี่ยมีหลายเคสนะครับที่ผมมองไว้มีมัน 2-3 เคสเคสแรกเลยก็คือขึ้นมาแรงๆชันๆนะแล้วก็มีการย่อแล้วก็ขึ้นแบบเป็นแบบปูรันใหญ่ๆในเวฟ3ซึ่งอาจจะมีโอกาสขึ้นไปที่ทาร์เก็ตบนเลยแถวมัน 40,000 กว่าเลยนะครับถ้าเกิดขึ้นลักษณะนี้นะลักษณะที่2เป็นไงในฝั่งเวฟคือจบเหมือนกันแต่จบลักษณะของเวฟคอร์เรคชันในขา4เฉยๆเพื่อที่จะขึ้น5ต่อไปทำนิวไฮแล้วก็จบขา5ซึ่งตรงนี้มันจะมีการปรับตัวขึ้นได้ไม่ได้แรงมากเหมือนเคสเมื่อกี้นะครับเคสแรกเนี่ยจะขึ้นแบบเป็นเบรกตัวย่อเนี่ยชันๆขึ้นไปเลยแต่เคสเนี้ยอาจจะเบรกได้แบบไม่ไกลมากแบบเบรกขึ้นมาแบบแลบนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วก็ลงต่อซึ่งเราต้องมาดูสัญญาณของ Time Frame เล็กๆอีกอย่างว่ามันมีการกลับตัวหรือเปล่าตรงนี้นะครับในเคสที่3มีการขึ้นมาแต่ขึ้นมาเป็นลักษณะคอลเลคชันของขา B ซึ่งตรงนี้มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้เหมือนกันถ้าเวฟตรงนี้เป็นลักษณะการขึ้นแบบ3ขานะครับเพราะว่า3ขาจะเป็นเวฟของการคอลเลคชันแล้วเพื่อที่จะลงต่อซึ่งการลงต่อเนี่ยจะลงไปอีกเยอะเลยนะครับแต่เราก็มีการวางกริดไว้ละเพื่อแก้ปัญหาตรงนั้นนะครับในฝั่งการเทรดฟิวเจอร์เนี่ยเราต้องมองลักษณะการเทรดในภาพที่มันสั้นขึ้นมาหน่อยสั้นขึ้นมาหน่อยเพราะว่าเราต้องมีการใช้เลเวอเรจใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเราเทรดภาพใหญ่ภาพเดย์สโนว์บอลอะไรเงี้ยเราก็สามารถ
วางตัวมาจิ้นไกลๆได้แต่ถ้าเกิดเราเทรดภาพเล็กเนี่ยในภาพ4ชั่วโมงเนี่ยจะต้องดูในภาพระยะสั้นหน่อยนะฮะคราวนี้ในภาพระยะสั้นของ Bitcoin เป็นไงบ้างเพื่อนดูตอนนี้ยังสามารถยืนนะขึ้นมาได้ค่อนข้างแข็งเลย RSI ก็เชิดเห็นมั้ยเชิดขึ้นมานะครับแล้วก็ลงมาเทสแถวเส้นค่าเฉลี่ยละ12แล้วก็26แล้วนะครับในภาพ3ชั่วโมงเป็นไงดูซิ RSI เป็นไงบ้าง RSI ก็เชิดเหมือนกันนะเชิดเหมือนกันเนี่ยเชิดเหมือนกันใช่มั้ยแล้วก็ขึ้นมายืนได้นะครับกลับขึ้นไปยืนบนเส้น12นะครับ2ชั่วโมงมีการลงไปเล่นโซนด้านล่างอยู่แล้วกลับขึ้นมายืนได้ตรงนี้ต้องรอดูว่าจะมีแรงเทขายแรงๆหรือเปล่าถ้าไม่มีก็ยังออกข้างขึ้นต่อได้ประคองเทรนด์เพื่อขึ้นต่อ1ชั่วโมงนะครับเริ่มกลับขึ้นมายืนละอันนี้ก็ยังดูโอเคอยู่นะครับคราวนี้ในฝั่งของเอาท์คอยน์อื่นเป็นไงบ้างเอาท์คอยน์เนี่ยที่เราใส่ลิสต์กันไว้นะครับก็จะมีในฝั่งของ AI Dot ใช่มั้ยเริ่มดีดขึ้นมาละลิสต์ที่อัปเดตเพื่อนๆในห้องลองทุนอีกคูซีฟนะครับของตัวซัพพอร์เตอร์นะใน YouTube ของเรานะครับลิสต์พวกนี้ก็จะมีการวิเคราะห์ให้กับเพื่อนๆดูในมีการเริ่มยกโลขึ้นมาเรื่อยๆเห็นมั้ยฮะแล้วก็ในฝั่งดอทเนี่ยก็เริ่มมีการยกโลขึ้นมานะครับเริ่มขึ้นมาแช่ในโซนละโซนเส้นค่าเฉลี่ย 12.26 ตรงนี้นะครับถ้ามีการย่อลงมาตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่สามารถเบทกับโลล่างตรงนี้ได้นะครับ XRP ขึ้นไปแล้วเบรกตัวแนวต้านแถวประมาณ 0.48 ขึ้นมาละนะครับเนี่ยย่อตรงนี้ก็เป็นจุดที่มันยกโลใช่ไหมขึ้นต่อนะครับดังนั้นยังฟอร์มตัวลักษณะของการปรับตัวเป็นอัพเทนได้อยู่นะฮะ OKB นะครับก็ยกโลขึ้นเรื่อยๆไหมเนี่ยพวกนี้จะเป็นตัวที่ยกโลนะครับ OP น่าสนใจมากๆเพราะอะไรเพื่อนๆเพราะมีการเบรกนะครับทำนิวโลลงมาแล้วถ้าดูในฝั่งของตัว RSI ก็เริ่มมีสัญญาณการอ่อนแรงเกิดขึ้นละซึ่งตรงเนี้ยผมบอกเพื่อนว่ารออยู่นะรอจังหวะนี้อยู่นะครับเข้ามาละเข้ามาในจังหวะนี้ละคราวนี้เรามาดูทําเฟรมเล็กๆว่ามันมีสัญญาณการกลับตัวหรือยังถ้าเกิดเริ่มมีเนี่ยอันนี้เป็นจุดที่น่าสนใจมากเดี๋ยวจะอัปเดตเพื่อนในห้อง OK Signal นะครับกาลาเป็นไงบ้างเพื่อนดูในตัวที่มันเป็นวอลดิตก่อนนะกาลาเนี่ยยังฟอร์มตัวลักษณะของการเป็นดาวเทรนด์อยู่เพราะว่า RSI ก็ยังฉีกอยู่ยังไม่มีการทำ divergence อะไรให้เห็นดังนั้นแรงในการขึ้นยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เรารอก่อน wait and see ก่อนนะครับคราวนี้มาดูตลาดภาพรวมกันบ้างนะตอนนี้ในฝั่งของดาวโจนส์มีการดีดกลับขึ้นมา300จุดนะครับเมื่อคืนนี้นะครับในฝั่งของ Nasdaq นะพุ่งขึ้นไปเลยนะ300จุดเหมือนกันNasdaq 300จุดนี่ถือว่าเยอะมากนะขึ้นมาประมาณ 2.5% นะครับพวกหุ้นเทคต่างๆเนี่ยเริ่มกลับมาเทรดเริ่มมีเทรนด์ละนะครับอย่างเช่น Meta อย่างเงี้ยก่อนหน้าที่มีข่าวร้ายๆใช่มั้ยตอนช่วงด้านล่างเนี่ยว่าจะเจ๊งใช่มั้ยตอนช่วง100เหรียญเนี่ยตอนนี้ขึ้นมา262แล้วนะครับอันนี้ก็เริ่มกลับขึ้นมาแล้วนะครับในฝั่งของทองคำเป็นไงบ้างดูทองคำหน่อยทองคำดรอปลงมา 1% เลยนะตอนนี้นะครับมีแรงเทขายเกิดขึ้นอาจจะเป็นเพราะว่าในฝั่งของหุ้นเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันเลยส่งผลทำให้ทองคำดรอปลงนะฮะซึ่งตัวแนวรับของเขาก็อยู่แถวประมาณ1810นะที่ผมมองไว้ถ้าเกิดเพื่อนๆมีการเปิดเวอร์ชันฝั่งช็อตแต่ด้านบนเนี่ยตรงนี้รีทิวอร์ดสวยมากนะที่เราอัปเดตกันใน YouTube นะครับก็ยังรันอยู่นะยังรันไปเรื่อยๆนะครับน้ำมันมีการสวิงอยู่ในกรอบนะครับสวิงอยู่ในกรอบนะDXY เป็นไงบ้าง DXY กลับขึ้นมายืนละกลับขึ้นมายืนเป็นเทรนด์ที่เป็นลักษณะของการแข็งตัวนะแข็งของตัวดอลลาร์นะครับแข็งขึ้นมาละนะครับในฝั่งของเงินบาทดูนิดนึงว่าเป็นยังไง USD CHB นะครับก่อนหน้านี้ดรอปลงมาแถวประมาณ33เลยป่ะเงินบาทแข็ง33ไปนะตอนนี้ขึ้นมา 34.6 แล้วนะซึ่งถ้าเราดูในภาพไกลๆภาพมันนะดูสิเป็นยังไงเนี่ยดึงกลับขึ้นมายืนได้ละนะครับถ้ากลับขึ้นมายืนได้ขึ้นไปเล่นโซนบนได้นี่โอ้โหดอลลาร์แข็งมากนะครับเงินบาทก็จะกลับมาอ่อนนะอันนี้ต้องระมัดระวังนะครับคราวนี้มาดูกันในฝั่งของตัวห้อง Discord กันนิดนึงท่านเพื่อนอยากที่เข้าไปแจมนะครับตอนนี้มีกิจกรรมแข่งอยู่ด้วยเนาะแล้วมีคนสอบถามเข้ามาเรื่องการรีจิสเตอร์นะครับตัวบัญชี OK นะครับก็สามารถเข้ามาดูในห้อง Discord ได้จะมีทั้งลิงก์รายละเอียดการรีจิสเตอร์นะครับแล้วก็เงื่อนไขในการเข้าห้อง OK Signal เข้ามาดูในห้องเข้าร่วมตรงนี้เลยจะมีแปะพินอยู่นะว่ามีเงื่อนไขยังไงบ้างแล้วก็มีการแจกของไงบ้างนะครับในแต่ละเดือนจะไม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้ผมจะแจกของให้กับเพื่อนไม่ว่าจะเป็นหมวกเสื้อยืดนะครับเสื้อฮู้ดนะที่เพื่อนไปสปินนะครับแล้วก็ได้ของมาเดี๋ยวจะไล่แจกให้นะครับซึ่งเพื่อนๆที่เข้ามาแล้วนะก็จะได้รับยศนะครับแล้วก็สามารถเข้าไปในห้อง OK Signal ตรงนี้เนี่ยที่เรามีการเทรดแล้วก็จะมีการอัปเดตกันนะครับซึ่งผมจะแปะพินไว้ตอนนี้ก็เปิดอยู่2โพชั่นนะที่เป็นโพชั่นแข็งด้วยแล้วก็เป็นโพชั่นส่วนตัวด้วยนะครับก็บวกอยู่นะตอนนี้ขึ้นมานี่บวกอยู่BTC ในฝั่งของแซนด้วยซึ่งแซนเนี่ยเราได้มีการอัปเดตเพื่อนๆไปนานมากแล้วว่าถ้าเกิด Bitcoin เริ่มกลับตัวเนี่ยแซนจะเป็นตัวที่ค่อนข้างแข็งเลยกลับตัวขึ้นมาได้ค่อนข้างดีนะครับอันนี้เป็นพอร์ตส่วนตัวที่เราเปิดไว้
นะครับก็เดี๋ยวค่อยๆไล่ TP แล้วหาจุดแต่ตอนนี้ยังไม่มีจุดเลยนะที่จะ TP ก็รันไปก่อนแล้วก็ในฝั่งของตัว OKEX File ที่เราสามารถเข้ามาดาวน์โหลดไฟล์ในการคำนวณเงินภาพรวมได้นะครับฟรีๆเลยซึ่งตรงนี้หน้าตาจะเป็นแบบนี้ก็จะมีทั้งภาพรวมใช่ไหมที่เป็น overall เราเคยคุยกันมาหลายๆรอบละแล้วก็ในฝั่งของตัว future scalping นะครับในฝั่งของตัวไฟล์เพื่อเอาไว้ใช้ในการคำนวณตอนแข่งเทรดด้วยนะครับรวมถึง DCA แล้วก็ grid ตอนนี้มี11ตัวนะครับซึ่งเราสามารถเข้าไปนะกด withdraw อย่างฝั่งของ grid เนี่ยก็จะมีการ report นะพอตอนนี้ก็มี cash flow เกิดขึ้นเรื่อยๆนะครับวันนี้รู้สึกว่ายังไม่มีเพราะตลาดยังไม่ค่อยสวิงมากนะครับเราสามารถเข้าไปดูได้นะอันนี้ที่ผมเปิดกริดไว้ 20,000 ถึง 32,000 นะว่ามันเก็บไปกี่จุดละเราเข้ามาดูเนี่ยเนี่ยเก็บไปหลายจุดละ14เหรียญ8เหรียญ8เหรียญนี่คือที่ผมกด withdraw ไปหมดแล้วนะครับในแต่ละช่วงเนี่ยก็เข้ามาดูกันได้นะครับคราวนี้เรามาดูกันในฝั่งของตัวการแข่งนิดนึงนะว่าถ้าเพื่อนๆอยากจะเข้ามาร่วมแจมนะครับตอนนี้ยังสามารถเข้ามาแจมได้ซึ่งระยะเวลาในการแข่งตอนนี้อยู่ที่19วันนะครับก็เข้ามาร่วมทีมตรงนี้กดเข้าร่วมทีมที่มีแล้วก็เซิร์ชได้เลยนะเซิร์ชชื่อลองลงทุนได้เลยจะขึ้นนะครับตอนนี้มีอยู่55ท่านแล้วเดี๋ยวผมจะเข้าไปกด accept ให้นะฮะเพราะว่ามันเลยช่วงที่เริ่มกิจกรรมมาละตอนนี้เราอยู่ที่แรงหนึ่งนะครับโอ้ดีใจมากๆเลยเพื่อนในทีมนี่เทรดกันแบบเดือดมากๆนะครับตรงนี้ก็จะมีรีวอร์ดอยู่ที่ประมาณ 2,100 UDT ตอนนี้นะครับซึ่งพอจบการแข่งเนี่ยตรงนี้จะแชร์ริ่งกันในทีมนะครับแล้วก็ P&L ของบุคคลเนี่ยอันนี้จะได้เป็นบุคคลไปเลยนะตอนนี้อันดับ1นี่ profit อยู่ที่ประมาณแสนกว่าเหรียญเลยนะอย่างเดือดเลยนะฮะคราวนี้เรามาพูดคุยกันถึงตัวกราฟกันนิดนึงว่าตอนนี้เราควรจะต้องมอนิเตอร์กันยังไงต่อนะครับหลังจากนี้ก่อนที่จะจบคลิปเนาะตอนนี้เราต้องไปดูในภาพเล็กๆนะครับเพื่อนๆว่าภาพเล็กๆเนี่ยมันเริ่มมีการเบรกเทรนด์มั้ยซึ่งจะมีสิ่งนึงนะที่เพื่อนสามารถใช้ดูได้ก็คือตัว trailing stop ที่ผมจะใช้เนาะในการเทรดภาพเล็กๆอย่างเงี้ยอย่างเช่นสมมุติ4ชั่วโมงเราลั่นขึ้นมาใช่มั้ยมีการย่อก็ลั่นขึ้นมาตรงเนี้ยเราพอมันถูกเทรนปุ๊บเราก็ใช้ trailing stop เนี่ยลั่นขึ้นไปด้วยนะครับถ้ามันเริ่มหลุด trailing เนี่ยเราก็อาจจะพิจารณาว่าเฮ้ยต้องลดพอร์ตมั้ยต้องปิดโพซิชั่นไปก่อนหรือเปล่าอย่างเช่นก่อนหน้าเนี้ยตัว BC หลุดเทรนลงมาใช่มั้ยแถวประมาณ286ใช่มั้ยก็หลุดลงมาเรื่อยๆคือมันหลุดเทลลิ่งลงมาเป็นสีแดงเนี่ยก็รันลงมาเรื่อยๆเราก็จะถือแคชหรือว่าเงินสดก็ได้สำหรับคนที่ถือสปอตแล้วเริ่มกลับมามีเทรนอะไรเงี้ยเราก็ค่อยกลับมาซื้อก็ได้หรือว่าในฝั่งฟิวเจอร์เราก็มองไปดิเรกชันในการเทรดได้เหมือนกันซึ่งในภาพ4ชั่วโมงยังแข็งอยู่นะในฝั่งเทลลิ่งยังยืนได้อยู่3ชั่วโมงก็ยังยืนได้อยู่นะครับ2ชั่วโมงเป็นไงเริ่มมีการหลุดละถ้า2ชั่วโมงมีการกลับขึ้นมายืนเทลลิ่งฝั่งสีเขียวได้ตรงนี้ก็จะมีเทรนมากขึ้นตลาดก็จะรุนแรงมากขึ้นนะครับในฝั่ง1ชั่วโมงก็หลุดมาละตอนนี้ก็ดูเหมือนจะยื้อๆกลับขึ้นมายืนนะต้องรอดูว่าแถวประมาณ279เนี่ยจะสามารถเบรกกลับขึ้นมายืนได้หรือเปล่าถ้าเบรกกลับขึ้นมายืนได้ในภาพ4ชั่วโมงเนี่ยก็จะแข็งมากๆเลยคือจะขึ้นไปอยู่ด้านบนละแล้วตัวเทลลิ่งมันก็จะขยับไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคที่เพื่อนสามารถนำไปใช้กันได้นะครับแล้วสุดท้ายในคลิปนี้นะครับเราก็มาพูดคุยกันถึงเทคนิคนะครับว่าในฝั่ง Bitcoin มีการย่อลงมาแถวประมาณ 27,700 นะครับแถวๆเนี้ยจะเป็นแนวรับที่น่าสนใจนึงเลยนะครับเพื่อนๆสามารถนำไปพิจารณาในการเทรดกันได้นะครับแล้วก็โพซิชันที่เราเปิดกันอยู่เนี่ยก็จะมีการอัปเดตในห้อง OKEX Signal เรื่อยๆนะครับรวมถึงการแข่งด้วยนะเพื่อนๆสามารถเข้ามาแจมกันได้ถ้าใครที่ชอบคอนเทนต์ของเราฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับทางช่อง YouTube ลองทุนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเนื้อหาในฝั่ง Cryptocurrency แล้วก็ฝั่งของ Traditional Market วันนี้ผมก๊อฟขอตัวลาเพื่อนไปก่อนขอบคุณแล้วสวัสดีครับ